ีกหนึ่งเรื่องเกิดปัญหาค่ะที่บุรีรัมย์ค่าถ่ายเอกสารเราเห็นเนี่ยราคาไม่แพงแต่ว่าถ้าปริ้นงานมันจะแพงขึ้นมาหน่อยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเจอการปริ้นงานเนี่ยเขาคิดราคากี่บาทแต่ที่เนี่ยเป็นสถานที่ราชการคุณแม่กับคุณลูกมาปริ้นเจอไปทั้งหมด700บาทแล้วป้ายก็ไม่ได้ติดชัดเจนนะคะว่าราคาแผ่นเท่าไหร่มันเรียกเก็บสุดท้ายคือ700บาทก็เลยวุ่นวายค่ะแล้วมาเจอทางนี้ปัญหาคือผมเลยคิดว่าแพงไปไหมเหนื่อยไหมปัญหาคือแพงไปไหมรถผมรู้สึกแบบว่ารู้สึกตันอีกไงแค่นั้นเองเพราะว่าผมไม่ถ่ายให้กับ80บาทผมไม่รู้สึกเลยแต่เนี่ยผมเขาเชียร์มา700อ่ะแค่เนี้ยก็เลยแพงไปเลยผมถ่ายรูปเขาลงเพจคนนามอสตอนนี้คือกำลังคุยเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายกันนะคะเป็นสถานที่ราชการที่อยู่ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์คุณลำพึงกับคุณเมธิชัยบอกขาดใจทำไมค่าปริ้นเอกสารปริ้นนะไม่ใช่ถ่ายเอกสารค่าปริ้นเอกสารมันแพงจังเลยอ่ะเขาปริ้นไปทั้งหมด22แผ่นถูกเรียกเก็บ700บาทเฉลี่ยแผ่นหนึ่งนี่คือ31บาทได้นะก็รู้สึกว่ามันแพงเกินไปแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ติดป้ายราคาแจ้งเอาไว้ตั้งแต่แรกด้วยร้านบอกนี่จริงๆแผ่นละ40นะเห็นว่าเป็นเยอะก็เลยลดให้เหลือ700ทางฝั่งลูกค้าบอกว่าโอ้แพงจังปกติเราไปปริ้นที่อื่นนะ5บาท10บาทเท่านั้นเองสุดท้ายก็เลยเกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายทางร้านที่อยู่ในสถานที่ราชการยอมคืนให้678บาทคิดแผ่นละบาทก็แล้วกันจบปัญหาสุดท้ายก็คือขอคิดแผ่นละบาทเก็บเงินแค่22บาทเท่านั้นเป็นค่าเสียเวลาทางฝั่งลูกค้าอ้าวก็พึงพอใจแต่แค่อยากจะให้เขาติดป้ายราคาชัดเจนหน่อยว่าถ้าปริ้นเนี่ยมันเท่าไหร่ส่วนทางฝั่งร้านชี้แจงแบบนี้นะคะว่าปริ้นกับถ่ายเอกสารเนี่ยมันใช้ระบบไม่เหมือนกันคือปริ้นอ่ะมันจะใช้เวลาเยอะกว่าและที่สำคัญเนี่ยอันเนี้ยเปิดเพื่อดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเขาเลยบวกค่าอินเทอร์เน็ตเข้าไปด้วยแต่ก็ยอมรับตรงที่ร้านเราก็ผิดที่ไม่ได้แจ้งราคาชัดเจนแต่สุดท้ายร้านคืนเงินให้บางส่วนนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้บางส่วนเท่านั้นเป็นค่าเสียเวลาค่ะ22แผ่น700บาทนี่ก็คือคิดถึงตอนเราเรียนแล้วต้องไปปริ้นงานแบบนี้โอ้โห700บาทนี่ก็อัพเหมือนกันนะคือจะถูกจะแพงไม่ว่าแต่ว่าถ้าร้านเขาติดป้ายชัดเจนลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ว่าคุ้มไหมที่จะปริ้นครับส่วนเรื่องดราม่าร้อนๆเหมือนกันนะฮะกับเด็กวัยเรียนที่กาญจนบุรีมีภาพแชร์ก่อนมาในว่อนโลกโซเชียลเลยเรื่องที่การโรงเรียนเนี่ยบังคับให้เด็กนักเรียนอนุบาลใช้ใส่ชุดทหารแบบนี้ร่วมกิจกรรมกองพันอารักขาคุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าต้องให้เด็กให้พ่อแม่เนี่ยซื้อชุดทหารให้เด็กใส่แบบนี้คือยุคเศรษฐกิจแบบนี้ถูกต้องไหมภาระตกอยู่กับพ่อแม่แล้วให้ใส่ชุดทหารแบบนี้ต้องการจะปลูกฝังอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมครับล่าสุดเราได้คุยกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะคุณณรงค์มุกดาแสงสว่างอธิบายเลยนี่กิจกรรมที่น้องๆหนูๆสวมชุดทหารแบบนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดินจัดกันมาตั้งแต่ปี2559แล้วเป้าหมายคือให้เกิดความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ฝึกความมีระเบียบวินัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีสำหรับเด็กอนุบาล3แต่ไม่ได้บังคับให้ซื้อใหม่คือผอ.ก็บอกว่าเด็กจะไปเอาของรุ่นพี่มาใส่ก็ได้หรือจะเอาของญาติพี่น้องมาใส่ก็ได้ไม่ได้บังคับมันเป็นกิจกรรมเท่านั้นเองล่าสุดคุณผู้ชมฮะทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนวันนี้เรียกประชุมเลยเรียกประชุมผู้บริหารสถานศึกษานะครับเพื่อที่จะพิจารณายกเลิกการให้เด็กอนุบาล3สวมชุดทหารลายพรางแต่กิจกรรมคงเดิมเอาไว้นะฮะกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดินแต่ให้เด็กนักเรียนน้องๆหนูๆเนี่ยสวมชุดนักเรียนตามปกติแทนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัวไม่ต้องมีกระแสดราม่าอย่างที่เป็นข่าวออกมาฮะกลุ่มฝ่ายบริหารแล้วเดี๋ยวผมจะตัดสินใจว่าไอ้3ข้อนี้ผมจะถามผู้ปกครองต่อไปไหมแต่ถ้าผมใช้อำนาจในการบริหารผมเนี่ยแนวโน้มนะแนวโน้มผมว่าอาจจะต้องยุติเรื่องของชุดการแต่งกายคล้ายทหารไปแต่กิจกรรมยังคงเดิมนะครับเพราะผมเห็นว่ากิจกรรมทุกรายการที่ครูเขาเสนอมามันมีประโยชน์มันมีคุณค่านะครับในการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมวัยอย่างแท้จริงอันนี้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนก็จริงๆแล้วผมไม่พิจารณาแล้วครับนี่ฮะก็แนวทางกิจกรรมยังมีอยู่แต่ว่าก็ปรับปรุงรูปแบบยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแต่งกายผ
ผู้ปกครองเขาก็สะท้อนกันมาแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะสร้างความหลากหลายให้กับเด็กรู้สึกได้แต่งอะไรใหม่ๆอยากไปเรียนผู้ปกครองบางคนบอกโอ้โห5วันนี่ฉันต้องซื้อ4ชุดเลยเหรอ4ชุด4แบบกิจกรรมวันเดียววันพฤหัสสำหรับชุดเครื่องแบบลายพรางแต่ว่าชุดอื่นๆเนี่ยพ่อแม่ก็บอกว่ามันต้องซื้อชุดแยกเป็นวันมีชุดอาเซียนชุดผ้าไทยชุดอะไรอีกดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ